ต่อนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฟ้าวันใหม่เรายาวหน่อยนะครับครับเป็นถือว่าเป็นรายการพิเศษเพราะว่าเรากำลังเกาะติดเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกำลังดุเด็ดเผ็ดมันดุเดือดใช่ไหมครับในสภาเข้าอภิปรายไปแล้วนอกสภาเราพยายามที่จะล้วงลึกที่มาที่ไปของข้อมูลวิธีทำการบ้านของส.ส.รวมถึงประเด็นที่อาจจะยังไม่ได้พูดในสภาครับแล้วก็ชวนคุณผู้ชมครับร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจกับเราด้วยส่งข้อความ SMS กันอันนี้มีประโยชน์มากผมยืนยันเมื่อวานนี้ผมนั่งดูอยู่เพราะว่าท่านผู้ชมนี่ส่งเข้ามาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอกว่าผู้นำฝ่ายค้านตอบไม่ตรงถามไม่ตรงคำตอบของนายกรวมไปถึงนายกปูเนี่ยไม่แปลกใจที่ออกทะเลเพราะชื่อปูไงชอบออกทะเลแล้วก็มีอีกหลายเรื่องซึ่งส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันมีมุกที่น่าสนใจจริงๆผมเรียนคุณผู้ชมได้เลยนะครับว่าผมมีวันนี้ได้นี่ครับผมรู้จากคนที่ไม่รู้ครับคือบางทีเขาไม่รู้นี่เขาถามผู้รู้แล้วเราอยู่ด้วยเราหาคนผู้รู้มาตอบเราก็ได้รู้พร้อมไปกับเขาครับครับแต่ที่ข่าวด่วนแทรกเข้ามาฮะก็คือว่าเมื่อวันนี้ตอนบ่ายตอนเย็นๆเนี่ยนะฮะมีข่าวว่าบ้านของสสสาธิตปิตุเตชะจังหวัดระยองครับพรรคประชาธิปัตย์เกิดเหตุมีคนร้ายยิงปืนใส่บ้านครับซึ่งยังไม่ทราบว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะฮะเราไปถามเจ้าตัวนะฮะตอนนี้มาแล้วครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณสันติสุขท่านผู้ชมบลูจะบลูสกายทางบ้านครับครับเมื่อวานนี้ไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมตอนที่เกิดเหตุไม่อยู่กำลังดูหมอวรงอภิปรายซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญมากนี่ขนาดจะไม่อภิปรายนะครับเนี่ยครับแล้วคนที่บ้านโทรมาบอกท่านสสตอนไหนครับมีคนน้องข้างบ้านนะครับที่เขาเห็นเหตุการณ์โทรมาบอกสักตอนประมาณ5:30แต่ความจริงเหตุเกิดประมาณ4:30ครับครับโชคดีพอดีผมมาอยู่กรุงเทพ2-3 วันก็เลยโทรศัพท์ให้ปกติภรรยากับลูกผมจะอยู่ที่บ้านลูกขวบหนึ่งนะครับก็เลยพอดีอยู่กรุงเทพหลายวันเลยโทรบอกให้ภรรยากับลูกตามมาบ้านหลังนั้นคือบ้านหลังนั้นคือบ้านที่เป็นที่พักอาศัยประจำที่จังหวัดระยองใช่ไหมฮะใช่ครับมีหลังเดียวครับผมอยู่ที่บ้านหลังนั้นหลังเดียวแล้วเบื้องต้นเป็นไงฮะเป็นอาวุธชนิดไหนยังไงมันคิดว่ามันเกิดจากอะไรยังไงครับแล้วที่ตำรวจรายงานก็เป็น38ซุปเปอร์ยิงนัดเดียวครับจอดขับรถมาแล้วก็รถกระจกลงครับมีผู้ชายขาวๆรถ Toyota Altis สีขาวครับแล้วก็ยิงแต่นี่ลักษณะยิงเนี่ยพบแต่ปลอกกระสุนแต่ว่าตัวลูกกระสุนเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้ตำรวจคงจะหาว่ายิงเข้าบ้านหรือว่ายิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่อย่างเดียวหรืออย่างไรอะไรเงี้ยก็น่าจะพิสูจน์หลักฐานวันนี้น่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนยังไม่พบร่องรอยหัวกระสุนว่าไปโดนส่วนใดของบ้านหรือไม่ครับครับถูกต้องครับจะไม่พบร่องรอยหัวกระสุนว่าไปถูกที่ในบ้านหรือที่ส่วนไหนแต่ปลอกกระสุนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุปลอกกระสุนใช่ครับครับคุณสาธิตเองมีข้อสันนิษฐานไหมครับว่าสาเหตุเบื้องต้นมันเป็นไปได้ยังไงบ้างก็นึกไม่ออกครับคุณสันติสุขผมไม่มีปัญหากับใครในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นที่ทราบดีในพื้นที่อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครครับทีนี้แต่ว่าจะมีคือจริงๆระยองก็ไม่เคยมีลักษณะการเมืองแบบนี้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเงียบสงบอยู่แล้วฮะแต่ส่วนความคิดเห็นทางการเมืองก็มีบ้างแต่ว่าลักษณะของระยองไม่ใช่เป็นเมืองที่ดุร้ายอะไรแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าหลังๆมันมีการพูดคุยหรือการเริ่มรุนแรงเรื่องที่ผมขวางเรื่องเงินเยียวยาก็มีการพูดคุยใน Facebook รุนแรงมีประชาชนที่ไม่พอใจก็เข้ามาเหมือนกับด่าเหมือนกับอะไรผมก็บางครั้งก็ตอบโต้บ้างแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรอันนี้ใน Facebook ใช่ไหมฮะอันนี้ใน Facebook อ่ะครับก็เคยถูกข่มขู่ใน Facebook บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดมากปัญหาในพื้นที่ป่ะครับตรงนี้ที่ว่าเรื่องเยียวยาเนี่ยอ๋อมันในพื้นที่ไม่มีครับเพียงแต่ว่าการเมืองเดี๋ยวนี้คุณถนอมคุณสันติสุขจะทราบว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่แบ่งแยกครับว่าคือสมมติฝ่ายนี้ทำเรื่องอะไรอีกฝ่ายนึงก็ต้องบอกมันไม่ถูกแล้วมันก็ลงไปถึงกองเชียร์ข้างล่างครับกองเชียร์ข้างล่างอาจจะมองว่าไม่เห็นด้วยไม่พอใจหรืออาจจะสร้างความเกลียดชังครับพูดง่ายเมื่อมีความเกลียดชังก็จะแสดงความคิดเห็นในมุมไหนก็กลายเป็นหมั่นไส้ไปหมดอันนี้ไม่ได้หมายความว่าผมพูดถึงสถานการณ์โดยรวมของการเมืองบ้านเราขณะนี้นะครับครับใช้อารมณ์มากกว่าสติแต่ว่าไม่ได้โยงไปถึงว่าจะเป็นสาเหตุหรือไม่อย่างไรเพียงแต่ว่าให้ข้อคิดของสังคมไว้ส่วนสาเหตุเนี่ยผมนึกไม่ออกจริงๆว่าจะเกิดจากอะไรหลังเกิดเหตุผิดบ้านหรือเปล่า
รักลิงผิดบ้านหรือเปล่าก็ไม่อาจจะเป็นไปได้ยิงหน้าบ้านผู้แทนนะมันไม่น่าเออยิงหน้าบ้านถ้าเป็นหน้าบ้านชาวบ้านหน้าคุณบ้านคุณสันติสุขบ้านผมก็ว่าไปอย่างนะไม่ต้องมาก็ได้ฮะตกลงแล้วมีใครเป็นอะไรก็หลังเกิดเหตุได้กลับไปดูหรือยังครับยังอยู่วันนี้ผมมาอภิปรายคนแรกครับ 9:30 น.ครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรวันนี้ที่จะเปิดหัวเรื่องการใช้เงินงบประมาณที่ไปช่วยพวกพ้องของท่านนายกอ่ะครับมีหลายเรื่องอ่ะครับก็เกี่ยวกับเสื้อแดงด้วยครับครับครับเอาละฮะจะได้ติดตามนะฮะจะได้เตรียมตัวด้วยนะฮะครับให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นการทำหน้าที่ของสสในสภานะฮะคือระวังตำรวจกับนักข่าวเขาจะสรุปแบบนักข่าวอาชญากรรมว่าสาเหตุสันนิษฐานว่าเกิดจากหนึ่งเรื่องชู้สาวสองขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวทางธุรกิจสามขัดแย้งการเมืองท้องถิ่นสี่สัดแย้งเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายมันอยู่เท่านี้แหละก็สันนิษฐานละเป็นสูตรไม่รู้ตำรวจพูดหรือเปล่าหรือนักข่าวเขียนเองหรือว่าคือมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะฮะเดี๋ยวก็ต้องตามต่อนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณหมอวรงค์นะฮะครับเพราะว่าคุณหมอวรงค์การอภิปรายเมื่อวานนี้ก็เป็นที่กล่าวขวัญนะครับแล้วก็คนที่ติดตามเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่น่าสนใจคุณทราบไหมหมอวรงค์นี่เป็นหมออะไรหมออะไรอ่ะหมอสูคลอดลูกอ่ะใช่สูตินรีเวชครับแต่สามารถมาประต่อข้อมูลสืบค้นเรื่องราวและเอามาสรุปเล่าให้ฟังเป็นฉากชัดเจนแต่วันนี้ผมว่ากลายเป็นหมอข้าวไปแล้วนะใช่ไหมฮะคุณหมอเมื่อวานพูดเลยนะครับถ้าพูดกันเรื่องข้าวในสภานี้ผมสู้ได้ทุกคนอ่ะฮะผมว่าเป็นหมอผีปากผีเพราะมีบริษัทผีฟื้นคืนชีพมาโกงเดี๋ยวไปถามคุณหมอดูไปเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับคุณถนอมแล้วก็ท่านผู้ชมครับก่อนอื่นครับคุณหมอครับในฐานะที่ติดตามคุณหมอมาจะในฐานะสื่อมวลชนก็ดีในฐานะที่คนดูการอภิปรายก็ดีนะครับเรียกว่าสมราคานะเมื่อวานนี้นะครับเพราะคุณหมอพูดไว้เปิดประเด็นไว้ว่ารัฐบาลนี้เข้าสู่หลักประหารนะฮะคุณหมอทำการบ้านอยู่นานเท่าไหร่ครับคุณหมอจริงๆแล้วเรื่องข้าวในภาพรวมแล้วก็เก็บมาเป็นปีนะฮะครับจะสังเกตว่าในทีมงานที่เราทำงานร่วมกันแล้วก็คลิปต่างๆที่ได้มาในช่วงต่างๆเนี่ยเราก็เก็บมาเรื่อยๆครับแต่ถ้าเราดูแล้วคลิปไหนที่มันล้าสมัยไปแล้วเราก็ไม่ใช้เราก็จะเอาคลิปช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมมาใช้ดังนั้นเราก็เก็บข้อมูลมาเป็นปีแต่สำหรับตัวผมเองจะได้มาตอนหลังครับแล้วที่คุณหมอพูดถึงว่าก็มีประชาชนมีคนที่เขาหวังดีต่อชาติบ้านเมืองส่งข้อมูลให้จะเป็นหลักฐานการโอนเงินบัญชีธนาคารอะไรต่างๆเหล่านี้ฟังดูมันน่าจะยากเหมือนกันการจะได้มาซึ่งข้อมูลพวกนี้คุณหมอได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่เขาเกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้ยังไงครับคือเขาบอกว่าสิ่งเขาเห็นรัฐบาลโกหกแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ประเทศชาติจะล่มจมครับเขาก็เลยคนที่พอที่จะมีข้อมูลอยู่ในมือเขาก็ประสานมาที่พักแล้วก็ทางพักให้คุยกับผมแล้วก็กันนัดไปคุยกันเขาบอกเขาได้ข้อมูลส่วนนี้มาครับแล้วก็เขาก็เชื่อมั่นว่าเราจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีฮะเชื่อมั่นว่าประชาธิปัตย์จะเอาเรื่องโครงการจำนำข้าวมาตีแผ่เขาจึงกล้าให้ข้อมูลเราครับแต่ผมอยากจะกราบเรียนว่ามันเป็นความโชคดีที่ผมพูดว่ามันเป็นข้อมูลหลายสายจริงๆฮะครับบังเอิญข้อมูลสายประมูลข้าวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะมีข้อมูลจากโกดังข้าวมันก็มาจ่ายเอกกับข้อมูลไอ้เรื่องใบของบริษัทในการมารับข้าวมันก็มาเจอกันแล้วบังเอิญข้อมูลสายทางการเงินที่คนเขาแอบออกมาให้ดูเนี่ยเขาก็พูดถึงนายนิมนต์เขาบอกเขาไม่รู้จักนะแต่เขามีความรู้สึกมันไม่ปกติมันก็มาเจอการจ่ายเอกโดยบังเอิญแล้วก็มีคนที่เอาเช็คของกรมการค้าต่างประเทศมาให้มันก็เลยทำให้เราต้องมีทีมไปสืบคนก็กลายเป็นตอนแรกที่ได้ชื่อคนซื้อเช็คเราก็งงเอ๊ะมันไม่เกี่ยวกับสยามดีก้าเออเช็คนี่คุณหมอได้มาน่าสนใจมากครับคุณหมอครับจากคนในกระทรวงหรือเปล่าก็เขาขอไม่ให้เปิดเผยชื่อที่มาทางการอะไรทั้งสิ้นเราก็เลยต้องโอเคเราไม่ได้บอกว่ามาจากไหนแต่เป็นเช็คเนี่ยมันเป็นเช็คทางจ่ายกรมการค้าต่างประเทศชัดเจนครับครับแล้วก็จุดที่ยากของเราก็คือในการที่จะไปสืบว่าเช็คเหล่านี้มาจากไหนเพราะว่าในระบบธนาคารเราก็ต้องเข้าใจเขามีระบบการปิดซ่อนข้อมูลที่ค่อนข้างจะเข้มงวดมากครับแล้วขั้นการถ่ายเป็นเอกสารอะไรมาก็ยากมากมันก็เลยต้องหาคนไปดูให้ได้ว่าเช็คใบนี้ซื้อโดยใครอะไรนะจนกระทั่งได้มาครับแล้วมันก็โชคอยู่ว่าได้มาแล้วมันก็มาปฏิบัติต่อกันเป็นจนครบวงจรครับครับ
แล้วในการอภิปรายเมื่อวานนี้คุณหมอยกขึ้นมาโมเดลหนึ่งซึ่งน่าสนใจตอนท้ายบทสรุปนี่นะฮะก็คือมีถึงคนแดนไกลมียิ่งลักษณ์มีบุญทรงมีเสี่ยเปียงมีไอ้ปามไอ้โจไอ้คิดพวกนี้นะฮะมีหมดแล้วคุณหมอก็สรุปในตอนท้ายซึ่งน่าสนใจมากแต่มีอยู่ช่วงนึงคุณหมอพูดขึ้นมาแต่ไม่ได้อภิปรายในสภาคือนอกจากจะมีไอ้โจไอ้ปามไอ้คิดอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเจ๊ดอด้วยตรงนี้ทำไมถึงไม่อภิปรายในสภาครับอย่างนี้ฮะตอนที่เราอยู่เราไปติดตามข้อมูลในวงการไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าข้าวผู้ส่งออกข้าวตามโรงสีต่างๆนะมีทั้งข้อมูลของสายสยามอิติก้าซึ่งเป็นข้อมูลสายหลักแล้วก็จะมีข้อมูลสายเจดอครับเราก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าเราไปตามเจดอเนี่ยมันจะทำให้ข้อมูลมันกระจายมันฟุ้งมันแตกครับเพราะว่าการอธิบายในสภาเนี่ยมันต้องทำให้ประชาชนเข้าใจครับถ้าเราไปตามตัวละครหลายตัวมากเกินไปเนี่ยมันผมเกรงว่าประชาชนจะไม่เข้าใจเพราะในข้อเท็จจริงวันนี้เนี่ยไม่ใช่บริษัทสยามอิติก้าเป็นบริษัทเดียวในการลักข้าวรัฐบาลเอามาเล่ครับมีบริษัทอื่นด้วยแต่พอเข้าใจว่าสยามอิติก้าบริษัทเดียวแต่มีบริษัทอื่นเพราะเขามองว่ารัฐบาลคงทำไม่ไหวเพราะค่ามันเยอะมากครับงั้นอย่างนี้ได้ไหมครับคุณหมอครับว่าชาร์ตหรือแผนผังที่คุณหมอทำให้เห็นว่าคนแดงไกลแล้วก็มีกระบวนการตรงนี้อย่างที่คุณหมอได้อภิปรายไปเนี่ยอันนี้แค่เพียงส่วนเดียวส่วนเจดอก็เป็นชาร์ตของเขาอีกชาร์ตหนึ่งแต่ว่าคุณหมอก็ยังไม่ได้มาพูดตรงนั้นใช่หรือเปล่าครับแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดกันครับฮะเชื่อมโยงกันน่าจะเป็นในน่าจะเป็นคนในเครือข่ายเดียวกันเพียงแต่ว่าอาจจะมีแตกลายบริษัทอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องฮะการที่คุณหมอสามารถที่จะรับข้อมูลจากประชาชนมาแล้วก็เอามาย่อยแล้วก็เอาข้อมูลอีกหลายส่วนมาเอามาย่อยแล้วก็มาประมวลผลแล้วก็ทำให้ประชาชนเห็นภาพรวมแล้วเอาไปอภิปรายในสภาแล้วก็เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างนี้เนี่ยคุณหมอคาดหวังไหมครับว่าในอนาคตเนี่ยประชาชนเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็มีข้อมูลเรื่องอื่นอยู่เรื่องอื่นที่มันกระทบกับเราเนี่ยเราช่วยได้เนี่ยเราช่วยประเทศนี้ได้เนี่ยเราไม่ได้เป็นส.ส.แต่เราช่วยบ้านเมืองนี้ได้เนี่ยตัวนี้คาดหวังอะไรไหมฮะผมเป็นความตั้งใจเลยนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าวันนี้ในการบริหารของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเขามีการทุจริตมากกว่าทุกที่ที่ประชาชนทั่วไปคิดครับแล้วอย่างน้อยเกิดถ้าเราได้หลักฐานได้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยผมว่าการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแต่เราก็ต้องทำงานทำการบ้านอย่างหนักนะฮะเราสามารถเอามาตีแผ่ให้กับรับรู้ว่าหน้าตาที่เราเห็นรัฐบาลเป็นอย่างนี้แต่เบื้องหลังเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมามีการทำมาหากินกันเยอะมากครับแล้วเราก็อยากจะเห็นอย่างนี้ครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนมีข้อมูลอะไรมาไม่ต้องไปกังวลครับเราก็จะทำหน้าที่และรักษาแหล่งข้อมูลของเราให้ได้ให้ประเภทที่เราจะไม่แพร่ขายที่มาของข้อมูลนะครับครับถ้าพูดถึงว่าข้อมูลที่คุณหมออภิปรายก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลพยายามจะกล่าวหาหรือว่าตั้งข้อสังเกตว่าโอ้ยฝ่ายค้านคือปรามาสไว้ก่อนว่าฝ่ายค้านคงไม่มีข้อมูลอะไรใหม่นะครับแต่สิ่งที่คุณหมอได้เปิดประเด็นให้มาก็แน่นอนนะครับว่าหนังสือพิมพ์ยังไม่เคยทราบนักข่าวยังไม่เคยรู้ครับแล้วก็เท่ากับเปิดประเด็นเลยครับถึงวันนี้เนี่ยได้มีคำชี้แจงจากฝ่ายรัฐบาลออกมาซึ่งสามารถตอบคำถามอะไรคุณหมอได้บ้างหรือยังฮะประเด็นที่อภิปรายไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังหน้าด้วย G2G อะไรพวกนี้ฮะเมื่อคืนนี่คุณบุญทรงออกมาชี้แจงแต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้คุณยิ่งรักจะมาชี้แจงหรือไม่เพราะเฉพาะคุณบุญทรงก็ชี้แจงแล้วฟังไม่ขึ้นคุณบุญทรงได้พูดถึงเรื่อง G2G ว่าเขาขายให้รัฐบาลต่างประเทศดังนั้นจึงเป็นเรื่องของรัฐบาลต่างประเทศจะเอาบริษัทไหนมาดำเนินการยังไงก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเขาตัวรัฐบาลเราไปเกี่ยวข้องเขาไม่ได้อันนี้ก็พูดกลายเป็นเหมือนกับปัสสาวะไปฮะที่แท้สรุปเอาง่ายๆแบบนี้เลยเหรอครับเขาสรุปอย่างนี้ฮะแต่เสียดายเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ท่านจุรินทร์น่าจะต้องกระทุ้งว่าถ้าคุณบอกว่าคุณขายกับรัฐบาลต่างประเทศเนี่ยตกลงเงินมันมาจากไหนครับถ้าเงินมันมาจากรัฐบาลต่างประเทศอะเรามาพิสูจน์ซิแต่หลักฐานของเราคือเงินมาจากสยามอินดิก้าก็นั่นน่ะสิคือเมื่อวานเนี่ยคิดว่าคงไปไม่ครับจากข้อมูลที่เขาตอนหลังสื่อที่สภาก็มาถามมาคุยกันหรือกระสายหน้าทุกคนว่ารัฐบาลรัฐมนตรีก็ไปไม่เป็นละแต่ไม่รู้วันนี้นายกจะไปยังไงคือเมื่อวานนี้คุณหมออภิปรายก็แน่นอนก็อาจจะไปพาดพิงคนโน้นคนนี้บ้างนะครับหลายคนก็ใช้สิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายครับแต่ว่าคนหนึ่งที่ผมนั่งฟังและจับจ้องมองดูว่าเขาต้องเป็นคนแรกที่ยกมือขึ้นแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายก็คือเมียของคุณอริสมันที่มีผู้ช่วยส.ส.มาทำหน้าที่ในการค้าข้าวกับรัฐบาลในคราวนี้เนี่ยตกลงเมื่อวานนี้เมียคุณอริสมันอยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนไหมครับคุณหมอค
ือเราก็แปลกใจนะครับเพราะโดยปกติแล้วในการถูกพาดพิงถึงความเสียหายในแก๊งทุจริตเนี่ยยังไงก็ต้องลุกขึ้นชี้แจงเขาต้องร้อนตัวเดือดร้อนออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่านี่เงียบหายไปเลยครับถูกต้องครับแต่บังเอิญหลักฐานมันอยู่ในมือเราหมดเองทั้งบัตรประจำตัวประชาชนสำเนามอบอำนาจที่ลงชื่อของคุณรัฐนิตหรือไอ้ปามที่เป็นผู้ช่วยส.ส.ของคุณรัฐพิพันธ์เนี่ยครับเขาคงจนปัญญาเหมือนกันก็เลยไม่ได้ลุกขึ้นมาชี้แจงอะไรอาจจะเจ็บตัวกว่าเดิมนะครับอีกคนหนึ่งผมสังเกตดูปกติแล้วจะเป็นมือปราบทุจริตของรัฐบาลชุดนี้ก็คุณเฉลิมครับเราก็อยากจะดูซิว่าคุณเฉลิมจะเสนอหน้ามาทำอะไรไหมปรากฏว่าเงียบกริบเลยครับเมื่อวานนี้อีกคนขอคิดก่อนคืนนึงฮะเมื่อวานนี้อีกคนหนึ่งที่พยายามจะทำหน้าที่เป็นโฆษกข้าวของรัฐบาลคือณัฐวุฒิไสเกื้อตกลงยังไงฮะคุณหมอครับเขาพยายามอยากจะบอกอะไรฮะเมื่อวานเนี้ยแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้เรื่องข้าวเขาเงียบกริบเลยนะฮะที่เขาลุกขึ้นมาตอนหลังเป็นเรื่องยางฮะครับคุณหมอฮะถ้าเกิดว่าสรุปประเด็นสั้นๆที่คิดว่ารัฐบาลควรจะตอบอ่ะโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการค้าข้าวแบบ G2G ซึ่งในคลิปของคุณหมอบอกชัดว่านายกยอมรับว่าเห็นตัวสัญญาแล้วเนี่ยว่ามีส่วนรู้ส่วนเห็นตัวสัญญาค้าข้าว G2G ซึ่งคุณหมอกระชากหน้ากากมันไม่ใช่ G2G มันเป็นบริษัทบังหน้าเพื่อเอาข้าวมาขายแล้วก็อาศัยว่าการเป็น G2G เนี่ยกดราคาแล้วก็มีส่วนต่างมีอะไรกันเนี่ยคุณหมอชัดเจนเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมอสามารถถามนายกได้ตอนเนี้ยว่าคุณชี้แจงประเด็นนี้หน่อยสิชัดๆเนี่ยคุณหมอถามว่าไงฮะถ้าผมจะซักถามนะผมซักแค่เขา3คำถามครับ1ถ้า G2G จริงเอาสัญญาณให้ดู2พิสูจน์ให้เห็นนะซึ่งว่าเงินเนี่ยเป็นเงินจากการเปิด LC ของรัฐบาลต่างประเทศแค่ข้อ2ก็ตายแล้วฮะคือปกติข้อ3ที่ครับเดี๋ยวมีข้อ3ที่มันหนักหน่วงคือเขาเอาบัญชีข้าวมาพัวพันกับบัญชีสงสัยการฟอกเงินครับมันเหมือนกับรัฐบาลกับแก๊งฟอกเงินกำลังทำงานร่วมกันคือปกติผมจะอย่างนี้ครับคุณหมอครับด้วยความมาติดตามการอภิปรายในสภาเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งฝ่ายค้านเขาลุกขึ้นกล่าวหาเขามีเอกสารมาแสดงว่านี่ไงมันไม่ใช่ G2G แต่มัน G2J G2C รัฐบาลก็ต้องออกมาปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่านี่ไงครับของผมมีสัญญานี่ไงครับของจริงผมคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยรัฐบาลที่พยายามปิดท้ายที่สุดเขาก็ต้องออกมาเปิดเพื่อที่จะให้เคลียร์ในความรู้สึกของประชาชนทั่วไปแต่บัดนี้สิ่งที่คุณหมอกล่าวหาไว้ว่ามันไม่ใช่ G2G แต่ก็ยังไม่มีอะไรที่คุณบุญทรงหรือว่านายกรัฐมนตรีจะออกมายืนยันว่ามันยังเป็น G2G อยู่ครับคุณหมอมี2ข้อเท่านั้นนะฮะที่จะถามตรงๆถ้ามีโอกาสถามเนี่ยผมคิดว่าตัวล็อกเขาเรื่อง G2G ก็อยู่2อย่างฮะก็คือสัญญาในการซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐกับครับสัญญาหรือเอกสารการโอนเงินมาให้รัฐบาลครับถ้าเราจะล็อกเรื่อง G2G แต่ประเด็นที่ผมเปิดขึ้นมาเมื่อคืนก็คือเรื่องพัวพันการฟอกเงินของรัฐบาลน่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับซึ่งเราจะมาปล่อยให้รัฐบาลน่ะมาทำธุรกิจที่พัวพันการฟอกเงินเนี่ยมันจะดูแล้วประเทศจะไปไม่รอดคุณหมอครับถ้าผมคนนั่งจินตนาการที่คือนั่งคิดตามนะครับว่าสิ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยถ้าผมเป็นปปช.เนี่ยหรือสตง.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการฟอกเงินปปง.นั่งดูอยู่เนี่ยจะทำยังไงกับข้อมูลพวกนี้จะต้องร้อนรนที่จะต้องเข้าไปสืบสวนสอบสวนให้ได้มาซึ่งความจริงเพราะว่ามันดูมันโครงข่ายมันใหญ่โตมากและผลประโยชน์มหาศาลคุณหมอใช้คำว่า 20,000 กว่าล้านถูกไหมครับคุณหมอครับผมคาดว่าเขาจะมีกำไรไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านฮะนี่ที่จะเข้ากระเป๋าครับคุณหมอจะทำอะไรจากนี้ต่อไปครับคุณหมอครับนอกจากว่าบอกประจานให้ประชาชนได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้มันทำให้เกิดความเสียยังไงและใครได้ประโยชน์อย่างไรจากนี้ไปมันจะต้องทำอะไรต่อครับคุณหมอครับที่จะเอาโครงข่ายพวกนี้มาเข้าคุกมาเข้าตารางหรือว่าจะต้องให้ได้รับโทษได้ผมได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคในข้อมูลฮะก็มีการมองสองทางครับทางนึงเราน่าจะเอาข้อมูลไปเสนอให้ปปช.เพราะทราบข่าวว่ามีหลายๆส่วนที่มีการฟ้องปปช.ถึงการทุจริตโครงการจะนำข้าวแต่บังเอิญเนี่ยการฟ้องทุจริตถ้าผมคาดเดาส่วนใหญ่ก็เป็นระดับเจ้าหน้าที่แต่ครั้งนี้ที่เรานำเสนอเป็นระดับรัฐบาลซึ่งผมคิดว่าปปช.น่าจะได้ประโยชน์ในการทำงานมากเพราะว่าเราปูพื้นไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วครับแค่ไปแกะรอยคือผมเรียนทั้งคุณถนอมและคุณสันติสุขว่าพว
ราะเราทำงานยากมากนี่เดี๋ยวเราต้องทำเป็นความลับหมดครับเราไม่สามารถใช้ในหน้าที่ราชการการไปสืบค้นข้อมูลต่างๆทุกอย่างจะเป็นความลับแต่ถ้าปปช.เนี่ยเขาจะเรียกมีอำนาจในการเรียกเอกสารในการตรวจสอบได้ครับหรือแม้แต่ปปง.เกี่ยวกับเรื่องการที่เราสงสัยการฟอกเงินที่เกิดขึ้นก็คาดตั้งใจว่าน่าจะต้องเอาเอกสารเหล่านี้ไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาขยายผลไม่งั้นประเทศชาติไปไม่ได้ฮะมันจะจบแค่นี้ไม่ได้ครับคุณหมอครับถ้าในความรู้สึกปีนี้จะหนักยิ่งกว่านี้ครับคุณหมอครับอีกอันหนึ่งคือพอฟังคุณหมอเสร็จปั๊บแน่นอนคุณหมอพาดพิงพูดถึงโทษนะที่ได้คำพูดถึงแล้วกันนะครับพูดถึงคนแดงไกลก็ดีเสียโน้นเสียนี้คนนั้นคนนี้ก็ดีเนี่ยแน่นอนมันก็ไม่ได้มีอยู่ 4-5 ตัวตามที่ชาร์ตที่อยู่แต่ว่ามันยังมีองคาพยพที่คุณหมอใช้คำว่าแก๊งเนี้ยมันจะเป็นอันตรายกับการทำหน้าที่ของคุณหมอไหมนี่ถามด้วยความเป็นห่วงก็ผมก็คนเตือนผมเยอะนะฮะเราก็รู้ตัวเหมือนกันว่าผมก็สองจิตสองใจตอนที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยครับถ้าเราไม่กล้าที่จะเปิดเผยมันก็ความน่าเชื่อถือของข้อมูลก็ไม่ดีครับขณะเดียวกันถ้าเราเปิดเผยเราเปิดเผยบนข้อเท็จจริงที่ข้อมูลที่เรามีหลักฐานครับงั้นถ้าจำเป็นจะต้องมีการฟ้องร้องซึ่งผมก็ไม่ได้กลัวนะฮะเพราะเราถือว่าเราทำหน้าที่แล้วเรามีหลักฐานชัดเจนในการเชื่อมโยงครับแต่สิ่งที่เราก็กังวลอยู่ลึกๆก็คือเรื่องตอนนี้มันเหมือนกับมีอันธพาลคลองเมืองฮะก็เราก็ต้องระวังตัวเท่านั้นเองครับตรงนี้เพราะว่าบางทีมีข้อมูลแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครก็พูดได้แต่ว่าก่อนที่จะพูดกับบางทีมันไปขัดขวางเข้าไปแฉเข้าในกลุ่มขบวนการซึ่งแน่นอนเมื่อคุณทำผิดคุณก็พร้อมจะทำผิดกฎหมายต่อไปได้อยู่แล้วครับซึ่งตัวนั้นผมมองอย่างนี้ว่าในภาวะประเทศเป็นอย่างนี้เนี่ยประเทศกำลังจะล่มจมเราเห็นผมเชื่อว่าทุกคนที่เราวิเคราะห์ได้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน2ปีเนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆประเทศแหละแล้วก็ทุกคนก็จะล่มจมตามประเทศไปด้วยยกเว้นแก๊งพวกนี้เองที่ร่ำรวยมหาศาลแต่ในความเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยผมว่าเราต้องทำหน้าที่ครับในการที่จะปกป้องอย่างนี้ครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณหมอครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมเห็นตัวเลขของคุณหมอนะครับ 7.32 ล้านตันตันละ300ครับเป็นเงินไม่ใช่ตันละ300กระสอบกระสอบละ300กระสอบละ300หมายถึงว่าผลประโยชน์นะฮะกระสอบละ300คุณหมอเฉลี่ยเงินออกมาประมาณ 20,000 ล้านบาทเศษผมมาคิดเลยครับว่าไม่มีทางเลยครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและครั้งต่อไปที่พรรคประชาธิปัตย์จะชนะการเลือกตั้งได้ทำไมฮะเพราะไอ้เงินผิดกฎหมายพวกนี้ครับถ้ามันมีอยู่จริงมันพร้อมจะใช้เงินรักษาอำนาจและให้ได้มาซึ่งอำนาจและใช้เงินต่อเงินไปเรื่อยๆฮะฮะนี่คือเงินคือใครจะชนะเลือกตั้งเนี่ยอันเนี้ยเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่า การที่โกงแม้กระทั่งชาวนาที่ควรจะไปได้ผลประโยชน์ตรงเนี้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับประเด็นใหญ่ที่คุณหมอวรงชี้แล้วผมคิดว่าเป็นประเด็นใหม่มากแล้วก็น่าสนใจมากก็คือก่อนหน้านี้เขาพยายามที่จะจับทุจริตกันเรื่องของต้นทานก็คือเรื่องของการเอาข้าวไปจำนำครับแต่สิ่งที่คุณหมอเน้นในการอภิปรายก็คือการระบายข้าวคุณหมอกระชากหน้ากากว่ามันไม่ใช่ G2G ครับมันเป็นเพียงการอาศัยอำนาจรัฐทำเสมือน1 G2G แล้วมีคนในเครือข่ายไปตั้งบริษัทลวงฮะโดยเอาคนผู้ช่วยส.ส.อะไรเนี่ยไปเป็นผู้มีอำนาจเป็นนอมินีแล้วก็อาศัยอำนาจการที่เป็น G2G เนี่ยให้รัฐกำหนดราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็นนั่นหมายความว่าเกิดความเสียหายต่อรัฐส่วนต่างที่คุณถนอมพูดเมื่อกี้ก็เข้ากระเป๋าของขบวนการโกงขบวนการนี้ทีนี้เนี่ยเงินตรงนี้มันไปไหนมันก็ไปเข้ากลุ่มการเมืองและในที่สุดกลุ่มการเมืองเอาเงินนี้ไปทำอะไรก็เงินบางส่วนก็เอามาทุจริตเลือกตั้งเอามาเพื่อให้ตัวเองรักษาอำนาจต่อไปนี่คือปัญหาใหญ่แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าต้นทุนของการทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่เงิน 3,000 ล้านหรือ 20,000 ล้านที่เขาโกงไปได้นะครับขยะที่เขาทิ้งไว้กับสังคมเนี่ยซากปลักหักพังที่เขาทำลายเนี่ยก็คือระบบการผลิตการพัฒนาและการค้าข้าวของประเทศไทยทั้งประเทศของชาวนาไทยซึ่งร่วมกันสร้างมา 40-50 ปีกว่าที่เราจะเข้มแข็งข้าวไทยดีที่สุดในโลกข้าวไทยส่งออกมูลค่าอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยพังทลายไปในพริบตาเพราะการโกงของขบวนการนี้ไม่ต้องพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมการแต่งตั้งโยกย้ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเอาคนของตัวเองขึ้นมาด้วยเหตุผลที่เขาจะทำกระบวนการพวกนี้
ครับมันทำลายทั้งระบบนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับนี่คือปัญหาใหญ่นะฮะของจำนำข้าวซึ่งอยากจะย้ำว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านอภิปรายเมื่อวานเนี่ยครับไม่มีฝ่ายค้านคนไหนเลยที่บอกว่าช่วยเงินชาวนาเยอะไปการที่นายกเนี่ยพูดตามโปรแกรมที่โปรแกรมเอาไว้เรื่องจำนำข้าวบอกว่าช่วยเถอะค่ะครับช่วยชาวนาเถอะค่ะให้เงินแก่ชาวนาชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับมันสะท้อนว่านายกรัฐมนตรีเองเนี่ย1ถ้าไม่ฟังก็2เจตนาที่จะบิดเบือนเพราะว่าไม่มีใครเลยบอกว่าไม่ช่วยชาวนาอย่างหมอวรงพูดเนี่ยแกย้ำตอนสุดท้ายในการอภิปรายด้วยซ้ำว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือการแฉให้เห็นว่ากระบวนการเอาผลประโยชน์ชาวนามาบังหน้าเนี่ยแต่คนที่โกงกินจริงๆเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมันไปตกที่ใครแล้วคุณหมอชี้ชัดมีหลักฐานมีบุคคลมีพยานเอกสารมีแม้กระทั่งบัญชีด้วยซ้ำครับซึ่งไม่ใช่ได้มาง่ายๆผมกระชากหน้ากากนายกหน่อยได้ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่คุณพูดอย่างนี้บอกว่าให้ชาวนาเขาเถอะค่ะให้ชาวนาเถอะครับฮะแต่ว่าลองย้อนกลับไปดูธุรกิจในตระกูลดิครับครับเขาทำธุรกิจซื้อถูกขายแพงมาโดยตลอดไอ้ธุรกิจซื้อถูกขายแพงนี่มันเห็นใจคนจนไหมมันเห็นใจผู้บริโภคไหมมันมีแต่ว่าทำยังไงล่ะครับซื้อของถูกมาขายให้ได้แพงเพื่อตัวเองให้เกิดความมั่งคั่งเกิดผลประโยชน์มากที่สุดครับไอ้ธุรกิจมือถือนี่ซื้อถูกขายแพงไหมตั้งแต่ยุคแรกๆขายเครื่องเป็นแสนนะแล้วที่ร่ำรวยมาได้พวกนี้ร่ำรวยจากธุรกิจสัมปทานของรัฐทั้งหมดหากินกับรัฐทั้งหมดแล้ววันนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็อ้างว่าช่วยชาวนาเขาแต่สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันลุกลามบานปลายจริงๆมันมีเรื่องมันสำปะหลังที่คุณพุทธิพงศ์ปุณกันเมื่อวานนี้ก็พูดนะครับเรื่องของผู้ที่มารับซื้อมันของรัฐบาลที่อยู่ในโกดังเพราะมันเหมือนกับข้าวเหมือนกันครับข้าวมันยางมีปัญหาหมดอ่ะคือจำนำมาเป็นของรัฐบาลหมดพอมาเป็นของรัฐบาลปรากฏว่าไอ้บริษัทที่มาเอามันจากโกดังของรัฐบาลไปกลายเป็นว่ายังไงครับไปจดทะเบียนที่หมู่เกาะอะไรนะที่เขาฟอกเงินนะบริติชเวอร์จินเออก็ดูมันทำครับนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราติดตามคือถ้าเราติดตามแล้วเราเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักเนี่ยครับจะรักใครชอบใครเนี่ยวางไว้ก่อนเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาดูกันครับเพราะความจริงมันไม่มีสีหรอกความจริงก็คือความจริงถ้าหมอวรงพูดจริงมันก็คือความจริงอ่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเชื่อข้อมูลฝ่ายค้านไหมผมใช้คำส่วนตัวผมนะผมใช้ว่าผมฟังข้อมูลฝ่ายค้านฟังแล้วดูมีน้ำหนักมีเหตุมีผลแต่ก่อนจะเชื่อก็ฟังรัฐบาลตอบว่าคุณหักล้างข้อมูลของฝ่ายค้านโดยเฉพาะของคุณหมอวรงได้หรือไม่ถ้าคุณหักล้างได้ชี้แจงได้เอาเอกสารหลักฐานไม่ดูนี่ไง G2G กับรัฐนี้แล้วก็สัญญา LC เปิดแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้เออฟังได้มีเหตุผลเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วก็มีข้อมูลอีกตั้งหลายคนที่เข้าอภิปรายคุณเกียรติสิทธิอมรคุณอาคมเองช่วนเป็นข้อมูลซึ่งมันข้อมูลที่มีน้ำหนักอ่ะครับนี่พูดกลางๆเลยนะเป็นข้อมูลที่มีน้ำหนักอ่ะถ้าไม่มีน้ำหนักก็นายกก็ไม่หลบอยู่หลังม่านนะครับนะครับเออมันพักกันก่อนใช่ไหมฮะเราพักกันตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาจะเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับของการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งคุณสาธิตปิตุเทชะก็จะเป็นคนแรกในของการอภิปรายของฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมบอกไว้ว่าจะเล่าให้ฟังเรื่องการคอร์รัปชันไทยก้าวหน้าเกินใครเนี่ยเอาไว้วันหลังเดี๋ยวถ้ายังไม่เข้าสู่การถ่ายทอดสดนะเดี๋ยวให้คุณเล่าจะได้ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ